ท่าเทพดีกรมชมประทานก็บอกนะครับว่าได้มีการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพยากรณีน้ําน้อยขั้นวิกฤตโดยได้กําหนดมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําด้วยการเปิดประตูระบายน้ําที่รับน้ําจากแม่น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับโดยจะเปิดเฉพาะน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว สำหรับอาคารที่เชื่อมต่อนะครับที่ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการจัดทําปริทินการรับน้ําส่งน้ำนะครับให้กับทางกรมชลมระทานซึ่งกรมชลมรรทานจะเป็นผู้กําหนดอัตราการรับน้ําที่เหมาะสมส่งให้กลับไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ นอกจากนี้ก็ได้มีมาตรการในการขอความร่วมมือมาห้สานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเนี่ยสูบน้ําเข้าพื้นที่เพาะปลูกและขอความร่วมมือนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นงดอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับการสูบน้ํานอกจากนี้นะครับยังขอความร่วมมือไม่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยปิดกั้นลําน้ําหรือว่าสูบน้ําเข้าพื้นที่เพาะปลูกด้วยนะครับ สำหรับการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562โดยจะใช้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน2563นะครับจะมีการควบคุมการระบายน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดคือวันละ18ล้านลูกบาทเมตรโดยจะแบ่งเป็นน้ำนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยวันละ7ล้านลูกบาทเมตรน้ำสำหรับรักษาระบบนิเวศวันละ8ล้านลูกบาทเมตร และน้ำสำหรับการเกษตรต่อเนื่องก็คือกลุ่มของบรรดาพวกไม้ผลต่างๆนี่นะฮะวันละ3ล้านลูกหมาดเมตรพร้อมย้ำนะครับว่าปีนี้เนี่ยน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะป,ปลูกข้าวนาปรังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพรยาก็ขอความร่วมมือในการงดทํานาปรังในพื้นที่นะครับ